สวัสดีค่ะพอกันกับเมนัดผ้าเสือบอีกนะพวกเมนัดมานี่นี่เมนูเซนสปาเกตตีซีฟู้ดเดี๋ยวก่อนตอนนี้หอยอัสสลิสดๆเลยค่ะกับปลาหมึกใส่อัสสลิกับอีกะแค่นี้เนาะปลาหมึกโอเคในระหว่างที่นั่นเนาะเดี๋ยวเข้ามาต้มเซนทากันเลยค่ะกำลังเดือดแต่ยังมาทันแล้วเดี๋ยวเข้ามาเตรียมอุปกรณ์ก่อนเนาะว่ามีอีหยังค่ะอุปกรณ์จะมีมะเขือเทศสดหั่นเครื่องลูกประมาณ1ถ้วยแล้วก็หอมใหญ่หั่นครึ่งหัวแล้วก็กระเทียม3กลีบพริก3เม็ดพอใบโหระพาใส่หลายๆเลยของแซ่บแล้วก็หอยอัสสลิหอยแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็มีบัตตาใส่เวลาเข้าไปผัดเนาะกะมีปลาร้าอิตาลีพริกไทยดำแล้วก็ซอสสปาเกตตี2ถุงน้ำปลาบักเกียวนะคะว่างซื่อๆแล้วก็ตัวสุดท้ายน้ำมันโอลีฟออยล์เนาะไปหน้าข้าวผัดโอเคมารอเตรียมเส้นซุปก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาผัดกันเนาะโอเคเส้นข้าวกับซุปดีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเอาน้ำออกนะคะเนาะมาผัดกันค่ะโอเคตั้งกระทะไว้สำหรับจะผัดเนาะไฟปานกลางแล้วก็ใส่โอลิฟออยล์ลงไปโอลิฟออยล์ลงไปแล้วก็รอกระทะเดือดเราจะมาใส่เราใส่กระเทียมที่เฮาเอา3หัวพ่อนะเอาไปผัดไฟเบานะคะกระเทียมมันจะใหม่แล้วเนาะเดี๋ยวผัดไฟเบานี่ก็บ่เก่งดอกแต่ก็เฮ็ดกินบ่อยอยู่แม่ผัดไฟเบาเนาะผัดกระเทียมให้มันเหลืองดีแล้วก็เอากระเอาปลาร้าแล้วก็ใส่ปลาร้าอิตาลีลงไปนะคะโมเมนต์คือปลาแดกบ้านเฮาเด้นั่นคือกระเทียมนะทำสปาเกตตี้แล้วก็ใส่ไปผัดเอาบัตตาใส่นิดนึงเพื่อความหอมผัดลงไปเล็กหน่อยออกไปข้างนอกมาไปยืมดีวีดีมาโอเคผัดให้มันหอมเลยนะคะผัดพอผัดมันหอมแล้วก็จะใส่อันนี้ลงไปพริกกับอันหอมที่เฮานั่นไว้ไปผัดให้มันหอมเลยค่ะอันนี้เร่งไฟขึ้นได้ใส่กระเทียมใส่ทุกอย่างเข้าไปเรารู้สึกว่าจะหอมควันขึ้นเสียงดังแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนหอมหัวใหญ่มันนั่นสุกดีเนาะพอมันสุกดีแล้วต้นไอ้หอมหัวใหญ่ที่เฮาไปผัดน่ะกับพริกมันหอมสุกดีแล้วเฮามาใส่หอยกับปลาหมึกลงไปผัดเลยผัดรวมกันผัดให้สุกเนาะผัดให้สุกผัดไปเรื่อยแล้วสมมติหอยมันบ่เปิดปากเฮาก็ปิดฝาอบไว้ก่อนเพราะให้หอยมันอ้าปากเนาะแล้วเราค่อยเปิดฝาสัก3นาทีพอมั้งนะ3นาทีพอโอเค3นาทีผ่านไปเฮาเปิดฟ้าได้ค่ะดาหอยมันก็อ้าปากแล้วเด้โอเคพอหอยมันอ้าปากปุ๊บเฮาใส่กับไอ้พริกไทยดำลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมเราก็ใส่บักเขือเทศที่เฮาหั่นไว้ลงไปผัดให้มันเข้ากันเลยค่ะสีสันน่ากินไหมทั้งหอมพร้อมหอมกินปลาแดกอิตาลีมากๆเลยอ
ตอนนี้มะเขือเทศก็รู้สึกได้ที่แล้วค่ะไม่ต้องให้มันเปื่อยหลายเนาะเอาให้มันแบบสุกนิดๆเนาะเอาเขาก็มาใส่น้ำซอสน้ำซอสมะเขือนั่นแหละซอสมะเขือนั่นแหละใส่ลงไปเนาะเพิ่มความอร่อยใส่ลงไปเลยค่ะซอสมะเขือเทศเนี่ย2ถุงเลยอันนี้กินได้กินได้หลายคนนะคะกินได้4คนกินเลยแหละหม้อใหญ่เลยเข้ากับต้มเขียวไปเรื่อยๆดูสีสันหน้าตาน่ากินมากเลยน้ำซอสน้ำซอสสปาเกตตี้ข่อยซีฟู้ดข่อยโอเคเขาจะต้มไว้ประมาณสัก5นาทีค่ะเขาต้มน้ำซอสสปาเกตตี้ได้5นาทีแล้วมาดูกันมะเขือที่เขาหั่นไว้ก็เริ่มเปื่อยเข้าได้ทีรสชาติก็อร่อยหลังจากนั้นเขามาใส่นี่ค่ะโหระพาใส่ลงไปผัดเลยค่ะเหลือแตงหน่าติดจานเนี่ยเนาะเอาประมาณจัก 70% เหลืออีกจักซำนี่เฮาว่าก้าวว่าเฮาสิใส่จานกินสดๆเนาะแตงหน่าก็ผัดไปเลยพอมันได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟเนาะผัดไม่ต้องสุกมากโหระพาถ้าสุกมากมันจะไม่อร่อยโอเคซำนี่น่ะพอแล้วถ้าพ่อโหระพามันยุบดีแล้วเขาก็มาปิดแก๊สเลยค่ะปิดแก๊สเตรียมเสิร์ฟเสร็จแล้วค่ะรอแป๊บถาดสปาเกตตี้เขาก็เตรียมใส่จานที่เขาสิเสิร์ฟเนาะเส้นสปาเกตตี้ผู้ใดจะเอาไปคลุกในน้ำซอสก็ได้ค่ะแต่ว่าค่ะไม่อยากคลุกอะเตรียมเส้นมาเนาะแล้วก็เอาซอสสปาเกตตี้นี่แหละราดลงไปง่ายๆราดลงไปเลยก็จะอร่อยได้เหมือนกันค่ะโอเคปาเกตตี้ซีฟู้ดข่อยกะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่งหน้าด้วยโหระพาแน่เสร็จแล้วค่ะสปาเกตตี้หน้าซีฟู้ดน่ากินไหมก็พร้อมจะเสิร์ฟร้อนๆแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามให้เดี๋ยวเมื่อลาพ่อกันไหมนะคะเนาะลาไปก่อนเดี๋ยวไปกินแซ่บๆเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย